สวัสดีค่ะแม่พบกับครูเกตจาก Baby and Mom นะคะวันนี้ 4.4 นะคะวันที่4เมษายน4เดือน4นะคะครูเกตได้เลิกดีวันนี้มาแชร์สูตรบำรุงไข่นะคะโปรตีนเชคสมูทตี้โปรตีนนะคะจัดเต็มให้แม่ที่กำลังเตรียมมีน้องนะได้บำรุงไข่นะคะกินสูตรนี้บอกเลยว่าจะได้ไข่โตนะคะตามเกณฑ์แล้วก็ยังบำรุงผนังมดลูกด้วยนะคะเพราะโปรตีนเนี่ยสำคัญมากเลยกับการบำรุงเซลล์ไข่แล้วก็บำรุงมดลูกนะคะช่วยผนังมดลูกหนาตัวนะคะพร้อมรับการฝังตัวของตัวอ่อนแล้วก็เซลล์ไข่โตตามเกณฑ์เป็นเซลล์ไข่ที่มีคุณภาพด้วยเพราะเซลล์ไข่ของเรานั้นชอบโปรตีนนะคะอ่ะโอเคครูเกตรอแม่เข้ามาก่อนนะแม่เข้ามาใครเข้ามาแล้วนะคะทักทายครูเกตหน่อยค่ะดูกันอยู่จากที่ไหนบ้างนะคะเข้ามาเลยเดี๋ยววันนี้นะคะครูเกตแชร์สูตรแล้วนะคะแล้วก็มีโปรให้แม่ๆด้วยแม่ๆดูให้จบก่อนนะแล้วก็พุ่งตัวไปทักแอดมินนะคะเดี๋ยวแอดมินน่ะจะมาปักโปรให้แม่ๆด้วยนะคะใครมีคำถามอะไรที่เกี่ยวกับการท้องยากอยากท้องง่ายจะบำรุงยังไงกินอะไรตอนนี้บำรุงจะมีน้องดำธรรมชาติหรือจะไปทำ IUI จะไปทำ ICSI เตรียมผนังมดลูกจะย้ายตัวอ่อนมีคำถามอะไรนะคะสามารถส่งคำถามมาได้เลยนะคะคำถามเหล่านี้แม่ทักไปทางแอดมินเดี๋ยวแอดมินจะนำส่งครูเกตครูก้อยนะคะเราก็จะทยอยตอบให้แม่ๆแน่นอนนะคะเพราะว่าเราอยากให้แม่มีน้องนะคะแต่ว่าก่อนที่จะมีน้องเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วจะมีได้เลยแม่ต้องทำการบ้านพูดก่อนแม่ต้องทำการบ้านแต่การทำการบ้านอย่างเดียวไม่พอเพราะการทำการบ้านเนี่ยนะคะมันต้องทำเพื่อให้ไข่และสเปิร์มมันเจอกันแต่ไข่และสเปิร์มนั้นต้องเป็นไข่และสเปิร์มที่มีคุณภาพดังนั้นเนี่ยนะคะครูก้อยและครูเกตเนี่ยเพจ Baby and Mom เนี่ยก็เลยให้ความรู้แม่ๆว่าการที่เราเนี่ยนะคะจะเตรียมตัวเพื่อจะเตรียมเมียน้องเนี่ยการเตรียมตัวก่อนหรือการบำรุงนะคะก่อนที่เราจะตั้งครรภ์เนี่ยสำคัญมากๆเพราะมันจะเป็นส่วนที่ช่วยให้โอกาสประสบความสำเร็จมีสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นการท้องธรรมชาตินะคะหรือว่าการเตรียมตัวที่จะไปทำ IUI หรือ ICSI นะคะใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ช่วยเพราะว่าเราต้องเตรียมเซลล์ไข่และสเปิร์มนะคะที่มีคุณภาพไปให้พร้อมถ้าเราเอาของร้ายๆไปเซลล์ไข่ไม่มีคุณภาพนะคะไม่เคยบำรุงก่อนเตรียมตั้งครรภ์ไม่เคยบำรุงไข่ไม่เคยบำรุงสเปิร์มเลยนะคะโอกาสที่แม่จะท้องนั้นนะคะหรือประสบความสำเร็จจากการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ช่วยเนี่ยมันก็จะลดลงเพราะการเตรียมนะคะตัวที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่งโอเคคุณวีนัทบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วทักทายก่อนทักทายก่อนนะคะขอหัวใจขอไลค์ขอแชร์ไว้ก่อนมีประโยชน์แน่นอนนะคะวันนี้ครูเกตจะมาแจกสูตรเริ่มเลยใครมาไม่ทันเดี๋ยวไปย้อนดูนะคะแล้วพุ่งตัวไปทักแอดมินโปร 4.4 ขอหัวใจมาแล้วค่ะคุณแตงโมซ่ามีใครดูอยู่บ้างคุณวินัทนะคะคุณเมย์โอเคมาวันนี้ครูเกตจะแจกสูตรนะคะเกี่ยวกับการบำรุงไข่เดี๋ยวครูเกตจะบอกก่อนว่าครูเกตเนี่ยนะคะมีน้องเซฟเฟอร์นะใครเพิ่งติดตามหรือใครติดตามกันมาตลอดเนี่ยนะคะก็จะรู้ว่าครูเกตเนี่ยประสบความสำเร็จจากการทำอะไรคะ IUI คือการฉีดเชื้อนะคะคือการฉีดเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูกตอนที่ครูเกตอายุ37ปีนะตอนครูเกต37ปีคืออายุเยอะแล้วผู้หญิงที่อายุ35อัพเนี่ยนะคะก็คือขาลงของวัยเจริญพันธุ์เซลล์ไข่เนี่ยมีโครโมโซมนะคะที่จะมีแนวโน้มผิดปกติไปถึงกว่า 50% 35อัพทองยากแต่ IUI เนี่ยมันช่วยให้การท้องเนี่ยมันง่ายขึ้นเพียงแค่ 10-15% เองเพราะมันคล้ายใกล้เคียงกับการท้องธรรมชาติเนื่องจากว่ามันฉีดเชื้อเข้าไปแต่เชื้อนั้นน่ะจะต้องมีคุณภาพบำรุงคุณสามีกินโปรตีนเฟอร์ต้าด้วยเชื้อคุณสามีก็ต้องปังและไข่ของครูเกตเองนะวันนั้นมดลูกก็ต้องหนาตัวณวันที่ฉีดเชื้อดังนั้นเนี่ยคนที่จะทำ IUI ประสบความสำเร็จเนี่ยโอกาสเนี่ยมันก็ไม่เยอะมันไม่ได้สูงกว่าการท้องธรรมชาติมากนักแต่ถ้าคนที่มีปัญหาเยอะต้องก้าวกระโดดไป ICSI นะคะ ICSI เนี่ยคือคนที่บางทีไข่ก็ไม่มีคุณภาพเลยสเปิร์มหรือมีสเปิร์มสามีไม่มีเลยต้องใช้วิธีการคัดเลือกตัวที่ดีที่สุดแล้วก็เอามาเจาะเปลือกไข่เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือแม่ต้องเตรียมนะคะวัตถุดิบไปให้พร้อมก็คือเซลล์ไข่กับอสุจิที่มีคุณภาพตอนครูเกตทำ IUI นะคะเตรียมตัวล่วงหน้าเนี่ยคือครูเกตเนี่ยก็ทานเฮลตี้อยู่แล้วใช้สูตรนะคะ5 + 1
โภชนาการ Fertility Diet คือ5บวก1จำได้นะคือเพิ่มโปรตีนเนี่ยอัดโปรตีนเพื่อไปบำรุงเซลล์ไข่เพื่อบำรุงผนังมดลูกและโปรตีนที่แม่อัดที่แม่กินต้องเป็นโปรตีนสำหรับสตรีเตรียมตั้งครรภ์ไม่ใช่โปรตีนทั่วไปทำไมบอกว่าไม่ใช่โปรตีนทั่วไปคือแม่ได้โปรตีนจากการทานอาหารที่มีประโยชน์อันนี้ต้องกินคือกินตามคัมภีร์แม่ต้องกินไข่ต้มกินปลาให้งดเนื้อแดงเนื้อติดมันอะไรพวกนี้ให้งดก่อนเพราะมันมีสารเร่งฮอร์โมนแล้วก็ไขมันมันทำให้แม่ท้องยากทำให้ร่างกายอักเสบคอเลสเตอรอลสูงไม่เอาให้เน้นโปรตีนจากพืชเน้นโปรตีนจากพืชเฟอร์ตี้นะคะโปรตีนสำหรับสตรีเตรียมตั้งครรภ์เป็นโปรตีนจากพืชโปรตีนจากถั่วลูกไก่ถั่วเหลืองโปรตีนจากข้าวทำมาเพื่อสตรีเตรียมตั้งครรภ์โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นต้องทานโปรตีนเฟอร์ตี้ไม่ใช่โปรตีนทั่วไปเพราะโปรตีนเฟอร์ตี้ออกแบบมาแล้วนะคะมีส่วนผสมของนี่แม่ดูนะเป็นแพลนเบสโปรตีนนะคะมีกรดอะมิโนจำเป็นครบมีมัลติวิตามินและแร่ธาตุรวมที่จำเป็นต่อสตรีเตรียมตั้งครรภ์นะคะคอลลาเจนสำคัญมากช่วยสร้างความยืดหยุ่นคอลลาเจนเนี่ยอยู่ทุกส่วนของร่างกายเลยนะคะช่วยทำให้กล้ามเนื้อมดลูกเนี่ยแข็งแรงรองรับการฝังตัวของตัวอ่อนได้ง่ายขึ้นนะคะมีโฟลิกป้องกันทารกพิการแต่กำเนิดมีอินโนซิทอลช่วยให้ไข่โตสมบูรณ์ช่วยให้ไข่โตมีโคเอนไซม์คิวเทนช่วยป้องกันไข่เหี่ยวไข่แก่ไข่ฟอหรือคนที่แก่แล้วต้องเน้นโคเอนไซม์คิวเทนมีงานวิจัยเยอะแยะมากมายใครอยากรู้งานวิจัยทุกตัวถามแอดมินได้ครูเกศครูก้อยทำมาให้หมดแล้วเพราะทุกอย่างมาจากงานวิจัยนะคะแล้วเราออกแบบมาเพื่อสตรีเตรียมตั้งครรภ์โดยเฉพาะเอาเปิดเลยทำให้ดูนี่ครูเกศกินแบบนี้เอาคำถามมาคุณพรมณีบอกว่าก่อนทำ IUI ครูเกศปล่อยธรรมชาติติดไหมคะไม่ติดนะคะครูเกศก็เลยต้องทำ IUI แต่แม่รู้ไหมว่าร่างกายครูเกศพอไปตรวจเนี่ยสมบูรณ์ดีทุกอย่างเนื่องจากครูเกศบำรุงมาล่วงหน้า1ปี6เดือนตอนที่เราทำการธรรมชาติครูเกศก็กินแบบนี้แหละดีมาตลอดแต่พอเราทำธรรมชาติแล้วไม่ติดเพราะอะไรเพราะว่าบางทีความเครียดพอเราตั้งใจจะมีลูกเนี่ยตรวจไข่ตกเจอไข่ตกถ้ามีมาทำการบ้านมันไม่ได้เกิดจากความเป็นธรรมชาติความเครียดนะคะบางทีไข่ตกไม่ตรงรอบครูเกศก็จะมีปัญหานี้แต่พอไปตรวจฮอร์โมนดีทุกตัวเพราะครูเกศบำรุงดีนะคะคุณสามีก็สเปิร์มดีมากแต่ที่มันทำการบ้านแล้วอาจจะไม่ท้องเพราะบางทีไข่ตกไม่ตรงไข่ตกไม่ตรงขดตกไปก่อนแล้วหรือตกทีหลังนะคะหรือฮอร์โมนไม่สมดุลเพราะว่าเรามีความเครียดดังนั้นครูเกศก็เลยใช้ IUI ช่วยนะคะสำหรับสตรีที่อายุ35อัพบอกเลยว่าให้ทำการบ้านโดยไม่คุมกำเนิดเป็นประจำนี่หลักการนะ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์แล้วยังไม่ท้องถ้าอายุ35อัพเนี่ยให้รอแค่6เดือนแล้วให้ไปปรึกษาแพทย์ไม่ต้องรอนานเพราะหลังถ้ารอนานๆเนี่ยไข่มันยิ่งจะเสื่อมคุณภาพลงนะคะเพราะฉะนั้นครูเกศก็ทำอยู่6เดือนพอไม่ติดครูเกศก็ไปตรวจร่างกายเลยนะคะไปตรวจร่างกายเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็บำรุงพอไปตรวจนะคะไข่โตทั้งหมดเลยเจอไข่4ใบครูเกศเป็นไข่น้อยด้วย AMH ต่ำแต่ได้ไข่4ใบที่หมอเช็คดูไข่โตตามเกณฑ์18-20ทุกใบผนังมดลูกหนาตัวพร้อมนะคะแล้วก็สเปิร์มคุณสามีปังมากผ่านเกณฑ์ทุกข้อทานโปรตีนเฟอร์ต้าก็เช็คให้เขาทานด้วยอ่ะมาดูสูตรเช็คบำรุงไข่ภูเก็ตก่อนนะภูเก็ตก็จะทานโปรตีนเฟอร์ตี้วันนี้โปรตีนเฟอร์ตี้กับเฟอร์ต้าก็มีโปรนะซื้อคู่กันอะไรยังไงไปถามแอดมินนะคะแม่ทานโปรตีนเฟอร์ตี้นี่1กล่องนะคะมี12ซองมี4รสชาตินะคะอร่อยทุกรสชาตินี่นะมีเมลอนญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีสตรอเบอรี่นะคะมีวานิลานมข้าวแล้วก็มีช็อกโกแลตอ่ะแม่ดูแม่ทานวันละกี่ซองคนที่บำรุงไข่ช่วงที่ภูเก็ตต้องฉีดยากระตุ้นไข่ช่วงที่ต้องกระตุ้นไข่ภูเก็ตทานไปเลยวันละ 2-3 ซองเพื่ออัดเร่งให้ไข่โตเพื่ออัดเร่งให้ไข่โตแม่เซลล์ไข่คือเซลล์สืบพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายเขาถูกทำลายง่ายด้วยอนุมูลอิสระแล้วเขาสามารถบำรุงได้ด้วยการทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือโปรตีนแม่ก็รู้นี่โปรตีนอาหารหมู่หลักช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอบำรุงดังนั้นเราต้องอัดโปรตีนถามว่าหนูกินไข่วันละ7ฟองได้ไหมไหวไหมเนี่ยทานโปรตีนเฟอร์ตี้นะคะ2ซองเนี่ยเท่ากับทานไข่ขาววันละ7ฟอง1ซองเนี่ยให้โปรตีน25กรัมแม่ทาน2ซองได้50กรัมซึ่งไม่ใช่ว่ามันจะพอนะแต่เราเสริมให้มันเป็นเบสเป็นพื้นฐานแล้วแม่ก็ไปทานอาหารต้องกินหลักสูตรคือสูตร Fertility Diet คืออาหาร 70% แล้วก็ต้องทานวิตามินอีก 30% เนี่ยครูเกศก็ทานวิตามินโอเวอร์ออลด้วยคู่กันเดี๋ยวบอกเลยบอกสูตรแล้วแม่ไปทำตามนะคะไปทำตามแต่ต้องมีวินัยและเคร่งครัดคือเพิ่มโปรตีน
แล้วก็ลดคาร์บลดคาร์บในที่นี้คือคาร์โบไฮเดรตที่มันเป็นข้าวขาวเส้นขาวพวกเบเกอรี่อะไรต่างๆให้ลดแต่ให้มากินคาร์บที่เป็นคาร์บเชิงซ้อนกินงาดำกินธัญพืชเนี่ยเดี๋ยวครูเกศจะทำให้ดูว่าครูเกศเนี่ยเช็คโปรตีนแล้วใส่ธัญพืชไปด้วยนะคะวันนี้จะปั่นเลยแล้วก็เมล็ดฟักทองพวกนี้นะคะเป็นธัญพืชได้คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนได้กากใยไฟเบอร์มีสารต้านอนุมูลอิสระมีไขมันดีมีซิงค์สูงนะคะงาดำนี่แหละบอกว่าให้เน้นโปรตีนคือเน้นโปรตีนจากพืชงาดำเนี่ยมีโปรตีนเทียบเท่าเนื้อสัตว์เลยครูเกศกินงาดำทุกวันบำรุงไข่เช็คไปในโปรตีนเฟอร์ตี้ตอนท้องก็ยังกินโปรตีนเฟอร์ตี้ใส่งาดำปั่นกับเมล็ดฟักทองแล้วก็ใส่กู๊ดเกรนอันนี้คืออัลมอนด์แฟกซีลูกเดือยมีโอเมก้า3สูงมากโอเมก้า3เนี่ยสูงเทียบเท่าเหมือนเป็นแซลมอนเลยนะคะเหมือนกับทานปลาแซลมอนและโอเมก้า3เนี่ยไขมันดีมีประโยชน์มากช่วยให้ไข่โตช่วยให้ไข่ตกร่างกายไม่อักเสบช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนแม่ต้องกินแบบเนี้ยนะคะนี่สารซาซิมินสารต้านอนุมูลอิสระสูงบำรุงไข่การกินทุกตัวมีงานวิจัยมันก็เลยส่งผลให้เห็นเลยว่าแม่ที่กินตามคัมภีร์แม่ที่กินตามสูตร Fertility Dietครูก้อยครูเกศแนะนำให้ทานอาหารที่มีประโยชน์เพิ่มโปรตีน ลดคาร์บงดหวานงดหวานทานกรดไขมันดีพวกนี้มีกรดไขมันดีหมดเลยและให้เน้นสารแอนตี้ออกซิแดนต์สารแอนตี้ออกซิแดนต์คือน้ำมะกรูดและสารแอนตี้ออกซิแดนต์มีมากในผักนี่อันนี้ก็มีโปรเดี๋ยวครูเกศให้ดูในผักผักสีเขียวผักสีแดงก็เลยทำมาให้แม่อีกเป็นผักสีเขียวผักสีแดงที่รวมผักสุดยอดระดับโลกแม่ไปซื้อตามท้องตลาดไม่ได้อัลฟาฟาสไปรูลีน่ามอริงกาหรือมะรุมแม่ไปซื้อตามท้องตลาดไม่ได้นะอัลฟาฟาเนี่ยนะคะหรือว่าสไปรูลีน่าเนี่ยนะคะแล้วก็วีดกราสพวกนี้มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากช่วยบำรุงเลือดลดน้ำตาลลดการอักเสบนะคะคนที่เตรียมบำรุงไข่บำรุงมดลูกให้ทานเลยช่วยดีท็อกสารพิษนะคะช่วยให้เลือดไหลเวียนดีไปเลี้ยงมดลูกได้อย่างเพียงพอนะคะแม่แล้วก็สไปรูลินาเห็นเป็นผักนะมีโปรตีนสูงมากบำรุงไข่วีดกราสขึ้นชื่อว่าเป็นเลือดสีเขียวช่วยบำรุงเลือดและผงผักสีแดงนะคะมีบีทรูทนะคะแครอทแล้วก็มีมะเขือเทศแล้วก็ทับทิมสารต้านอนุมูลอิสระสูงมีโฟลิกมีวิตามินซีนะคะช่วยบำรุงไข่บำรุงเลือดแล้วตัวนี้ให้คุณสามีกินด้วยใส่ไปในโปรตีนเฟอร์ต้าเลยก็ได้ให้คุณสามีกินด้วยเพราะว่าโทเมโต้หรือว่ามะเขือเทศเนี่ยช่วยให้สเปิร์มวิ่งเร็วเดี๋ยวครูเกศทำให้ดูครูเกศชงน้ำดื่มแต่ถ้ามาดูสูตรครูเกศวันนี้แม่ครูเกศขอครบจบในแก้วเดียวจัดไปเดี๋ยวเช็คให้ดูปั่นให้ดูนะนะคะนี่ธัญพืชเสริมเฟอร์ติลิตี้จะซื้อทั้งทีต้องซื้อที่มีอย.มีโรงงานผลิตมีวันหมดอายุชัดเจนครูเกศเห็นบางคนเนี่ยไปซื้อที่เป็นแบ่งขายอ่ะนะตักเป็นถุงๆมาเย็บแม็กอ่ะแม่กล้ากินเหรอนี่มีอย.เรียบร้อยนะคะมีวันที่ผลิตอย่างดีแล้วเราคั่วบดอย่างดีรักษาไขมันดีน้ำมันดีเอาไว้หอมนะคะหอมแม่ที่เคยกินงาดำแล้วรีวิวหน่อยสิมันหอมแล้วมันไม่ไหม้คือมันไม่ไหม้นะแล้วมันกรุบกรุบกำลังดีนะคะมีไขมันดีนะคะจากน้ำมันงาเนี่ยหอมขอดมหน่อยสิ นี่ดูเนื้อ texture ใส่ไปเลยคูณๆกับการเช็คโปรตีนเฟอร์ตี้นะคะโอเคมาดูสูตรคราวนี้สูตรเช็คโปรตีนเฟอร์ตี้ของครูเกศเนี่ยครูเกศจะเช็คกับนมแพ้หรือนมอัลมอนด์วันนี้นมแพ้หมดก็เลยเช็คกับนมเช็คกับนมอัลมอนด์ก่อนนะนมอัลมอนด์ยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ที่สำคัญต้องนี้นะคะไม่หวานอันสวิตนะคะไม่หวานไม่หวานไม่กินหวานแม้กระทั่งนมหรือน้ำผลไม้หวานมากไม่เอาไม่ใช่บอกอ๋องั้นหนูกินผลไม้กินผักผลไม้กินน้ำผลไม้กล่องพลิกดูหลังกล่องน้ำตาลเท่าไหร่ไม่เอาให้กินผักสดๆแบบนี้เลยเราใช้วิธีการที่รักษาคุณภาพนะคะของผักเอาไว้เหมือนแม่ได้กินผักจริงเลยเพียวเรด1ช้อนเพียวกรีน1ช้อนทุกวันบำรุงไข่บำรุงเลือดบำรุงมดลูกดีท็อกร่างกายปรับสมดุลฮอร์โมนแม่ต้องกินทุกวันก่อนท้องผสมในน้ำหรือผสมในเชคก็ทำให้ดูนี่มาดูนะสูตรมาสักทีครูเกศทำให้ดูวันนี้ครูเกศจะปั่นเพราะครูเกศจะปั่นตัวเมล็ดฟักทองไปด้วยนะคะครูเกศใช้โถปั่นนี่มาดู
ตอนแรกขั้นตอนแรกครูเกดจะใส่นี่นะคะนมอัลมอนด์เข้าไปนะคะหรือว่านมแพะแม่ที่ทานนมเนี่ยนะคะให้ทานนมแพะโปรตีนสูงย่อยง่ายนะคะแล้วก็แลคโตสคือน้ำตาลในนมเนี่ยต่ำกว่านมวัวนะคะไม่ทำให้ร่างกายอักเสบเพราะฉะนั้นช่วงที่เตรียมบำรุงไข่ให้งดนมวัวก่อนให้หันมาดื่มนมแพะหรือนมพืชนมสัตว์นมอัลมอนด์นี่ครูเกดใส่เข้าไปใส่ไปแล้วนะนะคะอันนี้ใส่นมก่อนเดี๋ยวทำให้ดูนะคะปึ๊บเดี๋ยวเพิ่มหน่อยมันจะได้ไม่ข้นๆครูเกดเพิ่มน้ำเปล่าไปหน่อยนี่นะคะเพิ่มน้ำเปล่าเราทำแก้วใหญ่ไปเลยปึ๊บนะคะแล้วก็ใช้โปรตีนเฟอร์ตี้นี่ขอรสสตรอเบอรี่รสโปรดนะคะสตรอเบอรี่1 2ถามว่าครูเกดไม่เช็คได้ไหมไม่ปั่นได้ไหมได้นะคะแต่ว่าเมล็ดฟักทองเนี่ยครูเกดจะใส่ไปด้วยครูเกดก็เลยปั่นแต่ถ้าแม่ไม่ปั่นให้แม่ทานเมล็ดฟักทองทุกวันวันละ1กำมือนี่นะโปรตีนเฟอร์ตี้1กำมือนะคะทานกับคุณสามีเพราะว่าเมล็ดฟักทองนั้นมีซิงค์สูงมากคือแร่ธาตุสังกะสีช่วยให้ไข่สุกไข่ที่จะปฏิสนธิได้ต้องเป็นไข่ที่สุกไม่เข้าใจนะคำว่าไข่สุกไม่เอาอะไรอย่างกูเกตไข่สุกบางคนบอกว่าตลกหรือเปล่ามันจะต้องไข่สุกไม่ใช่ไข่มันต้องมีตามหลักธรรมชาติของมันเหมือนไข่สุกเหมือนผลไม้อะมันต้องสุกอะไข่สุกมันก็จะมีลักษณะของมันมันต้องโตตามเกณฑ์18-20มิลนะคะเนื้อเรียบเนียนเด้งดึงไม่มีขยะเซลล์อันนี้คือหลักทางวิทยาศาสตร์ใครอยากรู้ไปขอคลิปมีให้หมดอธิบายหมดมันถึงจะพร้อมปฏิสนธิพูดง่ายๆว่าถ้าเราจะตั้งครรภ์ธรรมชาติเราไม่รู้เราไข่สุกไม่สุกเพราะเราต้องกินอาหารที่ช่วยบำรุงไข่ช่วยให้ไข่สุกโตตามเกณฑ์แต่ถ้าคนที่เขาทำอิกซี่อ่ะแม่นักวิทย์เนี่ยเขาจะส่องแล้วเขาจะดูรู้เลยอ๋อนี้ไข่ไม่สุกนะคะไข่สุกมันจะมีหนอบออกมาเป็นจุดออกมาเรียกว่าโพลาร์บอดี้แล้วก็เนื้อไข่เนียนโตตามเกณฑ์เขาถึงจะหยิบไข่อันนั้นอ่ะมาใช้เพื่อทำอิกซี่คือจับสเปิร์มไปเจาะถ้าไข่อ่อนไม่มีโพลาร์บอดี้ไข่ไม่สุกไข่ไม่โตใช้ไม่ได้จ้ะบางคนบอกว่าฉันมีไข่เยอะพรับเอ้าใช้ไม่ได้สักใบมีนะเพราะฉันไข่ต้องเป็นไข่สุกแม่ต้องกินมาเลยฟักทองครูเกดได้ดูครูเกดคัดมาแล้วเนี่ยของเบบี้แอนด์มัมนะคะอันนี้คือขอใช้มือของเราเองนะของเราเองเนี่ยเราไม่ได้ไปกินร่วมกับใครกินกับสามีอ่ะดูนะคะแม่ดูเม็ดใหญ่นะคะนี่อบอย่างดีไม่ใส่เกลือนะคะกรอบมันกินไปเถอะงดพวกขนมขบเคี้ยวที่มีโซเดียมสูงเกลือสูงให้งดทานวันละ1กำมือแต่วันนี้ครูเกดจะใส่ลงไปในนี่นะสูตรการปั่นบำรุงไข่ใส่ออกไป1กำมือเปิดนิดนึงใส่เข้าไปเนี่ยแม่ปั่นแบบนี้นะแล้วกินเช้าเย็นหรือคนที่น้ำหนักเยอะต้องงดพวกข้าวขาวอะไรบ้างก็กินแทนมื้ออาหารครูเกดไม่ได้สั่งให้งดหรือลดน้ำหนักไม่ใช่โปรตีนลดน้ำหนักเป็นโปรตีนที่เสริมโปรตีนให้แม่ทำให้แม่อิ่มได้สารอาหารไม่ใช่กินอาหารอะไรก็ได้แต่ไม่ได้สารอาหารความหมายคือคนที่น้ำหนักเยอะบางคนเป็น PCOS อ้วนลงพุงน้ำหนักเยอะยังไปเน้นกินข้าวเนี่ยกินเข้าไปข้าวมันคือคาร์โบไฮเดรตเนี่ยนะคะแล้วเป็นข้าวขาวด้วยเพิ่มน้ำตาลเพราะฉะนั้นครูเกดก็เลยบอกว่าให้ทานโปรตีนแทนมื้ออาหารซะบ้างนะคะมันก็ได้สารอาหารครบถ้วนเช่นเดียวกันแล้วยังแถมช่วยควบคุมน้ำหนักด้วยอ่ะโอเคใส่เมล็ดฟักทองแล้วก็นี่ขาดไม่ได้งาดำใส่ไปเลย1ช้อนคุณปูนนะคะนี่1ช้อนคุณปูนครูเกดใส่แบบนี้ปึ๊บแม่ดูนี่หอมมากใส่เข้าไปปึ๊บขออีกจะหมดแล้วอ่ะนี่ใส่เข้าไป2ช้อนคุณปูนเลยดีกว่าปึ๊บนะคะอันนี้คือสารต้านอนุมูลอิสระสูงนะคะไขมันดีแล้วก็เพิ่มโปรตีนไข่ก็เลยโตนะคนที่อยากที่จะให้ไข่โตแม่ต้องกินโปรตีนหัดเร่งเข้าไปนะคะช่วงที่เราฉีดยากระตุ้นไข่หรือเราเตรียมที่จะตั้งครรภ์นะคะแล้วก็ต้องทานเนี่ยธัญพืชพวกนี้คือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนได้ไขมันดีกู๊ดเกรนก็ใส่ลงไป2ช้อนเห็นมั้ยปึ๊บคราวนี้สูตรครูเกดมาแล้วสูตรครูเกดแม่เพียวเรดเพียวกรีนบางทีไม่ได้ผสมน้ำอ่ะแต่แม่ต้องดื่มน้ำให้เพียงพอนะ 2-3 ลิตรการดื่มน้ำเนี่ยก็ให้ดื่มโดยใส่ผงเพียวเรดเพียวกรีนไปด้วยทำให้ดูเอาแบบนี้ก็ได้ง่ายๆก็คือแม่มีน้ำที่พกไว้กินบางคนไปทำงานนะคะนี่น้ำแม่ก็ใส่ผงเข้าไปแล้วก็พกน้ำนี่เราไปกินนะคะอันนี้ใส่ให้ดูนะคะ
พียวเรดเพียวกรีนเนี่ยอายุนะคะมีโรงงานผลิตชัดเจนอายุเชลฟ์ไลฟ์2ปีนะคะแม่แกะแล้วก็ให้เอาใส่ในตู้เย็นนะคะอันนี้ดูภูเก็ตก็มันมีช้อนอยู่แล้วเอาช้อนมานี่นะคะใส่ลงไป1ช้อนอย่างงี้นะคะปุ๊บ2ช้อนใส่เข้าไปถามว่ารสชาติเป็นยังไงคะภูเก็ตมันก็จะไม่มีรสชาติเป็นกลิ่นหอมผักเป็นหอมมะเขือเทศหอมบีทรูทพวกนี้ค่ะนะคะแล้วก็นี่ขยับแล้วแม่ถ้ามันไม่ละลายแบบหมดมันเป็นก้อนๆบ้างก็ไม่ต้องตกใจเพราะเราไม่ได้ใส่สารทำละลายหรืออะไรเลยมันเป็นผักแท้มันมีน้ำหนักของมันนะนี่แบบนี้แล้วสีเป็นแบบนี้นะคะก็กินรสชาติก็มันมีมะเขือเทศบีบรูทอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้มีน้ำตาลไม่มีอะไรเลยนะกินแบบนี้คราวนี้สูตรคูเกตก็คือว่าปั่นรวมไปสี่นี่แหละสูตรบำรุงไข่ใส่เข้าไปอันไอ้ขวดนี้ก็กินเนี่ยขวดเนี้ยแม่ก็ต้องกินแบบนี้นะนะคะแต่เพื่อความง่ายและสะดวกสูตรครบจบนะใส่น้ำแบบนี้กินคูเกตก็จะใส่ลงไปในโปรตีนเฟอร์ตี้ด้วยคูเกตก็จะใส่ไปด้วยมันก็คือผงผักกระถางนี่นะคะทานได้เด็กๆก็ทานได้คุณพ่อคุณแม่บำรุงร่างกายก็ทานได้ใส่ไป1ช้อนนะคะใส่ไปปึ๊บนะคะให้ทานวันละ2ช้อนนะคะแล้วก็เพียวกรีนถามว่าบางคนบอกว่าเพียวกรีนคูเกตกลิ่นมันอื้อหือนะมันอื้อหือนะมันคือผักมันก็อาจจะมีกลิ่นแบบเขียวๆเราก็ไม่ต้องไปสนใจนะคะการรับประทานอาหารให้มีประโยชน์เนี่ยเรื่องของรูปรสกลิ่นสีเนี่ยมันเป็นสิ่งปรุงแต่งแต่สิ่งที่เราต้องการคือสารอาหารสารต้านอนุมูลอิสระนะคะประโยชน์จากมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องโฟกัสที่ประโยชน์โฟกัสที่ผลลัพธ์นะคะนี่ดูนะคะเข้มข้นมากแม่ดูนะแต่ถ้าแม่เช็คกับโปรตีนเฟอร์ตี้เนี่ยก็จะทานง่ายดื่มกับน้ำก็ดื่มง่ายเคล็ดลับให้มันดื่มง่ายก็คือแม่บีบมะนาวใส่ลงไปหน่อยก็ได้นะนะคะโอเคนี่ดูค่ะเป็นไงเต็มที่แล้วยังไม่ได้ใส่อะไรบ้างยังไม่ได้ใส่อะไรบ้างใส่หมดแล้วงาดำกุ๊ดเกรนเมล็ดฟักทองถึงเวลาค่ะถึงเวลานะภูเก็ตจะปั่นให้ดูนี่ปึ๊บปิดฝาอยู่ไหนนี่นะคะตามมาดูปึ๊บนี่นะเลื่อนมาดูสีแบบนี้นี่มาเปิดเครื่องก่อนปึ๊บนี่นะนี่นะนี่นะเปิดหนึ่งสิอยู่ที่หนึ่งแบบตึ๊บเรียบร้อยมันเป็นโหมดของมันอยู่แล้วปั่นกด1แล้วก็ใส่แก้วค่ะใส่แก้วดื่มแบบนี้ค่ะแม่แก้วมาแก้วนะคะปึ๊บหอมนัวนี่สีสันเป็นไงคะคุกเกสีสันมันนัวแม่สีสันมันผสมปนเปไม่ต้องไปซีเรียสเมื่อกี้บอกแล้วว่ายังไงคะสีรูปรสกลิ่นสีเนี่ยมันเป็นแค่ภาพลวงมันต้องได้ประโยชน์นี่สูตรโปรตีนบำรุงไข่สูตรโปรตีนบำรุงไข่นะคะคุณสุพรรษาบอกว่าเพื่อให้น้องเกาะแม่แน่นๆใช่ทำไมต้องให้น้องเกาะแม่แน่นๆถ้าน้องเกาะแม่แน่นน้องก็จะพัฒนาเติบโตในครรภ์เราสมบูรณ์เราได้เจอน้องแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องทำบ้านของเราให้แข็งแรงบำรุงมดลูกด้วยโปรตีนเฟอร์ตี้ด้วยดีท็อกซ์สารพิษบำรุงเลือดใส่เพียวกรีนเพียวเรดเข้าไปนะคะงดหวานนะคะทานโปรคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนงาดำกินแบบนี้อะกินอร่อยมันอร่อยมากแม่บางคนไม่เคยกินพอมากินติดใจคือมันเป็นโปรตีนนัวนมแพะนมอัลมอนด์งาดำหอมๆใส่ผักเข้าไปด้วยเมล็ดฟักทองปั่นเข้าไปด้วยเนี่ยแม่กินแบบนี้แม่ถึงจะมีโอกาสท้องแต่ถ้าแม่ยังไปกินเค้กกินชานมไข่มุกกินชาเย็น
กินข้าวขาวกินเส้นก๋วยเตี๋ยวเบเกอรี่ง่ายๆเลยแม่ท้องยากเพราะฉะนั้นสูตร fertility diet ก็คือโภชนาการเตรียมตั้งครรภ์กินแบบนี้และภูเก็ตกินแบบนี้ภูเก็ตก็เลยไม่ต้องไปเปลืองเงินทำหลายครั้งไม่ติดเยอะแยะมากมายบำรุงไข่บำรุงร่างกายตอนนี้ก็ยังกินแบบนี้มันเป็นของที่มีประโยชน์อะแม่จะหยุดทำไมอะแล้วครูเกดกินนะตั้งแต่เตรียมบำรุงไข่ท้องน้องเซฟเฟอร์ออกมากี่กิโลไหนใครเป็น FC ช่วยบอกหน่อยคุณแม่ธิยารัตน์เพื่อนสาวตอนนี้น้องเอเวอร์ลินลูกครึ่งอเมริกานี่ทักไปที่คุณแม่ธิยารัตน์ใครไม่รู้นี่ของจริงพยายามมาเป็น 4-5 ปีแต่งงานมาเป็น10กว่าปีไม่ท้องถอดใจแล้วฉันคงเตรียมเงินแล้วต่อใจที่นี้คือฉันเตรียมเงินเพื่อจะไปทำอิกซี่ค่ะเตรียมเงินเพื่อทำอิกซี่ค่ะแม่บำรุงเลยแล้วคุณสามีด้วยความเป็นฝรั่งนะเขาก็ไม่ค่อยที่จะแบบบำรุงอะไรทำอะไรก็ไม่ค่อยกินแต่หลังจากบอกแล้วว่าทำตามคัมภีร์คำตามที่ครูก้อยครูเกดแนะนำไปตรวจร่างกายคุณสามีรู้ฉันโอ้โหสเปิร์มผิดปกติมากนะคะหัวงอคอหักเลยกินโปรตีนเฟอร์ต้านะคะกินวิตามินบำรุงผลสเปิร์มนะคะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นไม่รู้แหละแต่หลังจากนั้นท้องเองเป็นไงดีขึ้นแน่นอนนะนี่น้องคุณที่รักนะแชร์ได้เลยเรียลเคสใครไปดูมีเคสของแม่ตาลกับคุณพ่อรอนนี่นะคะน้องเอวาลินน่ารักมากตอนนี้4เดือนกว่าแล้วนะคะน้องท้องธรรมชาติอ่ะแม่ที่รัก38อ่ะน้องเอวาลินบอกว่าแม่ไม่ต้องเปลืองตังค์เดี๋ยวหนูมาเองแม่บำรุงร่างกายให้แข็งแรงพ่อบำรุงร่างกายให้แข็งแรงสิเห็นไหมกินแบบนี้แล้วก็อิ่มแม่กินแบบนี้เลยตอนเช้าเพราะฉะนั้นอาหารเช้าของแม่เป็นแบบนี้มีประโยชน์อิ่มท้องอยู่นานแม่ไม่ต้องพอ10โมงว่นเวอร์หาชากาแฟควรไปทำงาน10โมงกินแต่พวกขนมปังขาวขนมปังปิ้งกับกาแฟมันไม่ใช่อาหารเลยอ่ะมันคืออาหารแต่มันไม่มีสารอาหารตอนเช้าเน้นโปรตีนเข้าไปนะคะผักผลไม้ใส่แบบนี้ไปหรือดื่มน้ำแบบนี้ไปนะคะแล้วแม่จะอิ่มท้องอยู่นานแม่ไม่เว้นเว้อตอน 10-11 โมงพักเที่ยงทีเดียวไปกินตอนบ่ายโปรตีนเฟอร์ตี้อีกแก้วหนึ่งดื่มน้ำให้หมดแล้วจะบอกว่ากินแบบนี้น้ำหนักลงรูปแม่ดูครูเกตโอเคน้องเซเฟอร์1ขวบ5เดือนใครไปดูก่อนหน้านั้นหลังจากครูเกตท้องครูเกตก็ไลฟ์ครูเกตไม่บวมไม่อะไรเลยไม่ค้างที่ครูเกตเลยค้างประมาณ1-2 โลแล้วก็น้องเซฟเฟอร์ออกมาเมื่อกี้มีใครได้ตอบยัง 3.9 จ้า3โล9ผมออกมาดกดำครูเกตทานโปรตีนทุกวันทานงาดำทุกวันนะคะผิวสวยดกดำน้ำหนักดีน้ำหนักลงลูกนี่เขาเรียกว่าทานแล้วหนักน้ำหนักลงลูกแล้วครูเกดก็ดื่มต่อจนให้นมเนี่ยแม่ธิยารัตน์เนี่ยแม่ธิยารัตน์แม่ตาหนูว่าให้นมก็ยังดื่มต่อคุณแม่รู้ไหมน้องเซฟเฟอร์คือหนูน้อยนมแม่ตอนนี้ยังกินนมแม่อยู่น้องเซฟเฟอร์กินนมแม่ตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ก็กินนมแม่โตด้วยนมแม่น้ำหนักเขามาดูซะโอ๊ยนมแม่จะโตไหมตอนนี้คือเขาโตมาเป็นหนูน้อยนมแม่มาอาบน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวไปรับมาเดี๋ยวไปรับมาให้ดูอาบน้ำกับแดดดี้มาแดดดี้ห่อตัวมาค่ะสวัสดีค่ะเซฟเฟอร์เห็นไหมเนี่ยเซฟเฟอร์เห็นไหมเซฟเฟอร์เห็นกล้องไหมลูกสวัสดีครับผมไปเล่นน้ำมาเซฟเฟอร์สวัสดีครับเซฟเฟอร์ไม่จอยเหรอลูกอ๋อกำลังงงกับเครื่องปั่นสวัสดีครับแม่ปั่นอยู่ลูกแม่ปั่นอยู่โอ้ยหนักมากอันนี้นี่คือเด็ก 1.5 ขวบน้องน่าจะ 13-14 โลนะครับน่าจะ 13-14 โลนี่คือน้องเซฟเฟอร์หนูน้อยIUI เครื่องปั่นดูเครื่องปั่นเขากำลังมองเครื่องปั่นครับอ่ะเพิ่งอาบน้ำมาเสร็จไปเล่นน้ำกับแดดดี้มาข้างนอกโอเคงั้นไปก่อนบ๊ายบายกำลังงงบ๊ายบายบ๊ายบาย
งงงไปถามพี่ไปถามพี่ซาซ่าแล้วน้องเซฟเฟอร์ก็กินนมแม่แล้วครูเกดก็น้ำนมมาดีทานโปรตีนให้ถึงนะคะโอเคสูตรบำรุงนี่นะบำรุงไข่นะคะตอนนี้มีโปรตีนเฟอร์ต้าเนี่ยเป็นของคุณผู้ชายบำรุงสเปิร์มนะคะนี่ค่ะนี่นะคะนี่โปรตีนเฟอร์ต้านะคะเฟอร์ต้าเนี่ยเขาเป็นเวย์โปรตีนสำหรับคุณผู้ชายแต่เป็นเวย์นะคะก็จะเป็นรสดาร์กช็อกโกแลตนี่มี12ซองเหมือนกันมีรสเดียวนะของคุณผู้ชายแม่ก็เช็คให้กับคุณพ่อทานได้ใส่งาดำใส่กู๊ดเกรนใส่เมล็ดฟักทองได้เหมือนกันผงผักได้เหมือนกันหรือเช็คน้ำเปล่าก็ได้นะคะอันนี้ของคุณสามีมีโปร 4.4ถามแอดมินซิเฟอร์ตี้เฟอร์ต้าโปรอะไรนะไปจัดนะไปจัดนี่เฟอร์ตี้เฟอร์ต้าคู่กันอ่ะเดี๋ยวเอาออกก่อนปึ๊บนะคะนี่เฟอร์ตี้เฟอร์ต้ามีโปรนะคะไปถามแอดมินแล้วก็ภูเก็ตบอกว่ากินอาหารแล้วต้องกินวิตามินด้วยนะคะผงผักแม่ผงผักก็มีโปรนะแม่จัดคู่กันได้เลยนะคะจัดคู่กันถามว่าต้องกินสีเดียวได้ไหมตอบเลยว่าควรกิน2สีบำรุงไข่บำรุงเลือดนะคะสารต้านอนุมูลอิสระสูงแล้วก็ตัวเพียวกรีนสำคัญมากดีท็อกระบบเลือดบำรุงเลือดไปเลี้ยงมดลูกอย่างเพียงพอมีโปรตีนสูงบำรุงไข่นะคะลดการอักเสบในร่างกายแล้วก็ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดนี่คนที่ท้องยากขั้นหนักให้กินเพียวกรีนนะคะโอเคโอเคจะเก็บแม่ก็แพ็คติดให้ดีนะคะแล้วก็เอาใส่ในตู้เย็นได้เลยนะคะเพียวเรสและเพียวกรีนก็มีโปรนะไปทักแอดมินได้เลยนะคะซื้อคู่กันในราคาเท่าไหร่ไปทักแอดมินบอกขอโปรจากครูเก๋นะคะ 4.4 นะคะมีโปรอ่ะคราวนี้ตัวธัญพืช นะคะธัญพืชเสริม Fertility ทั้ง3ตัวก็มีโปรนะคะซื้อทั้ง3ตัวคู่กันแบบนี้เลยนะคะมีโปรไปทักแอดมินนะอ่ะโอเคคราวนี้นอกจากกินอาหารแล้วนะคะให้แม่กินวิตามินด้วยภูเก็ตก็จะทานวิตามินนะคะตัวนี้คือวิตามินบำรุงเตรียมตั้งครรภ์คือโอวาออคือวิตามินบำรุงไข่ตัวจบสยบทุกปัญหาท้องยากเป็นวิตามินที่ทำมาให้สำหรับสตรีที่บำรุงเตรียมตั้งครรภ์โดยเฉพาะแม่มันมีงานวิจัยนะคะที่เขาศึกษาออกมาแล้วว่าผู้หญิงที่ขาดวิตามินและแร่ธาตุเนี่ยคือวิตามินและแร่ธาตุไม่เพียงพอเนี่ยนะคะมันจะส่งผลให้ท้องยากและถึงว่าแม่จะท้องก็จะส่งผลให้เกิดภาวะที่จะแท้งง่ายในระยะเริ่มแรกนะคะหรือว่าตัวอ่อนเนี่ยนะคะไม่เติบโตเนื่องจากว่าไข่นะคะและเซลล์ไข่ตัวอ่อนมันต้องการวิตามินที่แร่ธาตุที่เพียงพอโดยเฉพาะเซลล์ไข่ต้องการแร่ธาตุที่สำคัญดังต่อไปนี้ที่โอวาออลทำมาให้แล้วโอวาออลเป็นวิตามินแบบนี้นะคะมันจะเป็นซอง30ซองใน1กล่องนะคะนี่เป็นซองแบบนี้เดี๋ยวครูเกดแกะให้ดูอันนี้คือที่ครูเกดกินได้เตรียมตั้งครรภ์นะคะแล้วก็กินได้เลยตอนที่แม่เนี่ยนะคะเตรียมท้องแม่ท้องแล้วก็จริงๆท้องแล้วเราทานวิตามินของหมอนะคะทานท้องแล้วทานวิตามินของหมอแต่ถามว่าทานโอวาออลไปมันจะมีผลอะไรไหมมันก็เป็นวิตามินเตรียมตั้งครรภ์มีโฟลิกมีอะไรพวกนี้นะคะก็ทานได้ตามปกติเลยอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวมีคำถามอะไรอีกไหมอ่ะมาดูวิตามินนี่แกะแบบนี้นะคะแบบนี้แล้วแม่ก็ดึงออกมาได้เลยนี่นะคะ1กล่องมี1ซองมี4เม็ดซึ่ง4เม็ดนี้นะแม่4เม็ดนี้เป็นวิตามินเตรียมตั้งครรภ์ที่มีครบแล้วไม่ต้องหาวิตามินจากไหนมาทานเพิ่มไม่ต้องเพิ่มแล้วเพราะ4เม็ดนี้คือ4เม็ดที่เป็นตัวจบสำคัญมากๆที่เราทำมาให้แล้วเพราะฉะนั้นแม่ทานโอวาออลวันละ1ซองนี่ครูเกดก็ยังทานได้ตอนนี้ครูเกดเนี่ยนะคะบำรุงร่างกายให้นมครูเกดก็ทานวิตามินโอวาออลนะคะทานวิตามินโอวาออลได้เลยมี4เม็ดนะคะปึ๊บทานเลยมีโฟลิกอันนี้วิตามินและแร่ธาตุรวมนะคะกว่า20ชนิดนะคะแล้วก็มีนี่อันนี้คือฟิชออยล์นะคะช่วย
บำรุงรังไข่ช่วยไข่ตกแล้วก็โคเอนไซม์คิวเทนป้องกันไข่เหี่ยวไข่ฝ่อ4เม็ดทานเลยทานหลังมื้ออาหารหรือพร้อมมื้ออาหารมื้อใดก็ได้ทานวันละ1ครั้งเหมือนภูเก็ตทานโปรตีนเฟอร์ตี้แล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับการทานมื้ออาหารแล้วภูเก็ตก็ทานโอเวอร์ออลได้ก็ทานเลยเนี่ย4เม็ดนะคะก็ดื่มกับน้ำนะคะอาหารก็ต้องทานดังนั้นอาหารก็ต้องกินวิตามินห้ามขาดอาหาร 70% วิตามิน 30% วันนี้มีโปรโอเวอร์ออลคู่กับตัว PCOVID ตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นวิตามินสำหรับสตรีที่มีปัญหาภาวะ PCOS โดยเฉพาะแม่ PCOS Polycystic Ovary Syndrome นะคะก็คือภาวะที่ไข่ไม่ตกประจำเดือนไม่มาไข่ไม่ตกเรื้อรังหน้ามันเป็นสิวอ้วนลงพุงPCOVID ทำมาให้ตรงจุดนะคะมีวิตามินที่มีอินโนซิทอลช่วยบำรุงเซลล์ไข่นะคะมีซัฟฟรอนเอ็กทรักนะคะช่วยลดการอักเสบลดระดับน้ำตาลในเลือดนะคะแม่แล้วก็นี่มีบราวน์นะคะอัลเจเอ็กทรักมันเป็นเรื่องของสาหร่ายสีน้ำตาลนะคะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดช่วยลดร่างกายอักเสบเพราะคนที่เป็น PCOS เนี่ยนะคะร่างกายจะอักเสบนะคะแล้วก็ระดับน้ำตาลในเลือดสูงส่งผลให้มีภาวะอ้วนลงพุงด้วยแล้วทำให้ประจำเดือนเนี่ยไม่มาเนื่องจากฮอร์โมนมันเพี้ยนนะคะแล้วก็มีแมกนีเซียมอะมิโนแอซิดนะคะแมกนีเซียมเนี่ยช่วยเยียวยาภาวะ PCOS ได้ดีเลยช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนนะคะคนที่เป็น PCOS เนี่ยฮอร์โมนไม่สมดุลเมนไม่มาการทานวิตามินก็ต้องทานวิตามินที่ตอบโจทย์ PCOS โดยเฉพาะครูก้อยก็ทำมาให้แล้วคือ PCOVID แม่ทานวิตามิน PCOVID เนี่ยคู่กับ OVAR แล้วก็ทานโปรตีนทานอาหารตามสูตร 5+1 เพิ่มโปรตีนงดครับคนที่เป็น PCOS งดข้าวขาวงดพวกเบเกอรี่ขนมปังขาวงดหวานทานกรดไขมันดีแล้วก็เน้นสารแอนตี้ออกซิแดนต์ทาน PCOVID ด้วยอ่ะ PCOVID เดี๋ยวครูเกะให้ดูนะคะเป็นวิตามินสำหรับสตรีที่บำรุงเพื่อนะคะปรับประจำเดือนปรับสมดุลฮอร์โมนนะคะนี่แม่ดูได้เลยนะคะกล่องเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะแกะให้ดูเลย1กล่องนะคะมี30เม็ดนะคะนี่1กล่องมี30เม็ดแม่ทานวันละ1แคปซูลนะคะพร้อมมื้ออาหารนี่ทานพร้อมกับโอเวอร์ออลได้เลยคนที่มีปัญหา PCOS นะคะครูเก๋ก็จะแนะนำว่าให้ทาน PCOVID คู่กับนะคะโอเวอร์ออลได้เลยนะคะมีโปรจับคู่คู่กันด้วยนะมีโปรจับคู่คู่กันด้วยนะคะช่วยบำรุงไข่นะคะช่วยให้ไข่ตกปรับสมดุลฮอร์โมนแล้วก็ลดระดับน้ำตาลในเลือดลดการอักเสบนะคะสำหรับสตรีที่เป็น PCOS โดยเฉพาะบำรุงไข่ให้ไข่อ้วนโตเพราะคนที่เป็น PCOS เนี่ยไข่ไม่โตแล้วก็ไข่ไม่ตกนะคะมีอินโนซิทอลช่วยไข่อ้วนโตปรับให้ไข่ตกสมดุลเพราะฉะนั้นแม่ต้องทานคู่กันนะคนที่รู้ตัวว่ามีปัญหาเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มนะต้องเพิ่มจัดการปัญหาให้ตรงจุดนะคะโอกาสท้องถึงจะมีเพิ่มขึ้นนะคะโอเค2ตัวนี้ก็มีโปร 4.4 วันนี้นะคะแม่ก็ทักแอดมินได้เลยนะคะโอเคนี่คือสูตรบำรุงไข่นะคะที่ครูเกดเนี่ยกินแบบนี้นะคะครูเกดประสบความสำเร็จจากการทำ IUI ได้ไข่โตตามเกณฑ์นะคะแล้วก็คุณสามีก็สเปิร์มเชื้อดีนะคะก็ได้น้องสเปิร์มมาน้ำหนักสมบูรณ์แข็งแรงสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าแม่ต้องบำรุงมดลูกด้วยช่วงก่อนนอนนะคะหรือตอนเช้าครูเกดก็จะชงขิงดำขิงดำเนี่ยก็เป็นขิงแก่ขิงแท้นะคะคุณสมบัติสรรพคุณทางยาเนี่ยก็มากกว่าขิงทั่วไปนะคะถึง5เท่า รสชาติเผ็ดร้อนแต่รสชาติเผ็ดร้อนนี่แหละให้สารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยให้เลือดสูบฉีดนะคะไปเลี้ยงมดลูกได้อย่างเพียงพอแล้วเขามีสารจินเจอรอลสารต้านอนุมูลอิสระมันช่วยปกป้องเซลล์ไข่ด้วยภูเก็ตก็จะชงน้ำร้อนอันนี้ไม่ได้มีน้ำร้อนแต่เปิดให้ดูนะนี่สีมันจะไม่ใช่แบบขิงอ่อนขิงขาวทั่วไปนะนี่สีแบบนี้เลยแม่อย่าพูนมากเพราะว่ารสชาติเผ็ดร้อนนะคะนี่ชงแบบนี้นะคะกับน้ำร้อนตัวนี้ช่วงที่แม่กินบำรุงไข่บำรุงมดลูกเนี่ยก็ให้ดื่มน้ำขิงด้วยมันมีสูตรนะคะคู่กับดอกคำฝอยอ่ะภูเก็ตมีดอกคำฝอยจะให้ดูอ
เงดอกคำฝอยหมดแม่ไปทักแอดมินนะซื้อขิงดำคู่กับดอกคำฝอยนะคะดอกคำฝอยเนี่ยเป็นชาดอกคำฝอยแม่ก็ชงใช้ในการที่แม่ดื่มเพื่อบำรุงมดลูกขับลิ่มเลือดประจำเดือนเก่าค้างๆนะคะสลายลิ่มเลือดจากเมนค้างๆเราเนี่ยช่วยให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงมดลูกได้ดีนะคะก็จะช่วยให้มดลูกเนี่ยของเราเนี่ยสวยนะคะใสนะคะแล้วก็สะอาดนะคะแล้วก็เลือดเพียงพอนะใสสวยอุ่นทานโปรตีนให้มันหนาตามเกณฑ์8ถึง10มิลนะคะก็จะช่วยเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์อ่ะโอเควันนี้ครูเกดก็มาแชร์เคล็ดลับนะคะการทานบำรุงไข่นะคะใครสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะคะครูเกดบอกเลยว่าแม่ต้องแหละไม่ใช่ว่าต้องสนใจแม่ต้องจัดอ่ะแม่ต้องจัดอ่ะเราจะบำรุงนะคะบำรุงดีมีชัยไปกว่าครึ่งนี่ไปจัดเลยโปรตีนนะคะแล้วก็เฟอร์ตี้เฟอร์ต้าธัญพืชต่างๆนะคะไปจัดเลยมีโปรนะมีโปรอะไรไปขอจากแอดมินนะคะโอเคดูจบแล้วนะคะก็ไปปั่นตามนะคะแล้วก็รีบพุ่งตัวไปขอโปรจากแอดมินนะคะวันนี้ครูเกดไปก่อนแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไลฟ์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ